เมื่อวานนี้ครับสื่อมวลชนทุกสำนักล่ะครับท่านผู้ชมครับเดินทางไปที่นู่นฮะพรรคพลังประชารัฐกระแสข่าวออกมาช่วงบ่ายๆชัดเจนมากว่าร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาแล้วก็พรรคพวกบอกว่าจะลาออกตอนนั้นข่าวออกมานะจะลาออกจากพรรคนะครับแล้วก็ที่สภาร้อยเอกธรรมนัสก็ไม่ไปสภานักข่าวก็จับตามองว่าจะไปไหมจะดักทางว่าข่าวที่ออกมาว่าจะลาออกมันเป็นยังไงความจริงข่าวท่านธรรมนัสจะลาออกเนี่ยมันเป็นข่าวมาสักพักใหญ่ละก่อนที่จะมีการหลังจากที่ถูกปลดออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยได้ซ้ำไปนะครับอ้าวก็ไม่เป็นไรผู้สื่อข่าวก็ตามไปนะฮะได้ข่าวว่าจะมีการประชุมที่มูลนิธิป่ารอยต่อนะครับไม่มีการแจ้งล่วงหน้าด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยนะตอนนั้นนะครับแต่ก็มีรายงานข่าวว่าส.ส.ของพรรคที่อยู่ในกลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสประมาณ20กว่าคนนี่นะได้เข้าไปพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณหัวหน้าพรรคเพื่อพูดถึงกระแสข่าวว่าร้อยเอกธรรมนัสจะขอให้ใช้มติพรรคขับตัวเองและส.ส.ในกลุ่มออกจากพรรคอันนี้ก็แปลกนะครับครับแล้วก็นักข่าวก็รอจนกระทั่งค่ำมืดนะครับว่าเอ๊ะทำไมถึงมีข่าวออกมาว่าจะลาออกจู่ๆก็มีข่าวว่าจะขอให้มีมติขับออกเป็นความขัดแย้งอะไรหรือขัดแย้งกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือเปล่านะคุณสุชาติชมกลิ่นหรือเปล่าที่เหมือนกับมีแชทหลุดออกมาประมาณว่าเนี่ยพอเลือกตั้งซ่อมสงขลากับชุมพรพ่ายแพ้เนี่ยอยากให้สำรวจดูหน่อยว่าเป็นทำโพหน่อยก็ได้ว่าคนเห็นว่าเป็นความผิดพลาดของใครนะของเลขาธิการพรรคหรือเปล่าหรือยังไงอะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นความขัดแย้งตรงนี้หรือเปล่านักข่าวก็วิพากษ์วิจารณ์ไปนะครับหลังจากนั้นปรากฏว่าคุณบุญยสิงห์วรินทร์รักนะครับนายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐได้เปิดเผยหลังจากประชุมคณะกรรมการบริหารพรรคว่าที่ประชุมมีมติขับส.ส.จำนวน20คนออกจากพรรคนะฮะหลังจากพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้เรียกมาพูดคุยที่มูลนิธิป่ารอยต่อกรรมการเห็นว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานี่เหตุผลนะหลายเดือนที่ผ่านมามีเหตุแห่งความร้ายแรงของพรรคที่เกิดจาก21คนฟังดูน่ากลัวนะการให้สมาชิกพรรคพ้นจากตำแหน่งตามหลักของพรรคก็มี3สาเหตุคือตัวบุคคลผิดวินัยร้ายแรง2ผิดจรรยาบรรณร้ายแรง3ทำให้พรรคบริหารงานไม่มีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ไขความขัดแย้งที่ดีที่สุดนะครับพรรคก็จะต้องมีมติขับออกนะครับส่วนอนาคตจะไปอยู่ที่ไหนนะอะไรยังไงครับจะยังเป็นผู้สนับสนุนพรรคร่วมรัฐบาลอยู่หรือเปล่าสนับสนุนรัฐบาลอยู่ไหมจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์อยู่หรือเปล่าก็ว่ากันไปนะครับครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าพลเอกประวิตรแจ้งต่อที่ประชุมว่ายอมไปเถอะถ้าอยากออกก็ให้ออกไปพักจะได้สงบพักจะได้เดินต่อนะครับมีคำพูดอย่างนี้ด้วยเรื่องนี้ได้คุยกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วนะครับนี่แหละฮะก็เอาเป็นว่าได้มีการขับออกจากพักส่วนส.ส.ที่อยู่ในกลุ่มที่ถูกขับออก21คนให้ดูรายชื่อกันซะหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับโอ้21คนนำโดยท่านร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าผู้กองธรรมนัสแกนนำเลยนะครับส.ส.พะเยาคุณบุญยสิงห์วรินทร์รักส.ส.บัญชีรายชื่อคุณไพริกส.ส.กำแพงเพชรคุณจิรเดชศรีวิราชส.ส.พะเยา คุณปัญญาจีนาคำส.ส.แม่ฮ่องสอนคุณวัฒนาสิทธิวังส.ส.ลำปางคุณธนัททวีเกื้อกูลกิจสอสอจังหวัดตากนะครับคุณภาคภูมิบุญประมุขสอสอตากคุณพรชัยอินสุขสอสอพิจิตรคุณเอกราชช่างเหลาสอสอบัญชีรายชื่อคุณวัฒนาช่างเหลาสอสอขอนแก่นนายสมศักดิ์คุณเงินสอสอขอนแก่นนายเกษมสุพรานนท์สอสอนครราชสีมานายสมศักดิ์พันเกษมสอสอนครราชสีมามีทั้งเหนือมีทั้งอีสานนะนางทัศนาพรเกตเมธีการการุณสอสอนครราชสีมาคุณสัทธิระเผือกประพันธ์สอสอชลบุรีคุณนัทพงศ์จรัสพีพงศ์สอสอสุรินทร์คุณจอมขวัญกลับบ้านเกาะสอสอสมุทรสาครนะครับครับคุณยุทธนาโพธสุทนสอสอรายชื่อพลตำรวจตรียงยุทธเทพจำนงสอสอบัญชีรายชื่อนายธนศักดิ์โคสุรัตน์สอสออุบลราชธานีนะครับครับผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าคุณไพบูลย์นิติตะวันในฐานะรองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ
จะทำการเปิดแถลงข่าวถึงรายละเอียดของมติพรรคอย่างเป็นทางการในวันนี้เวลา 10:30 ที่อาคารรัฐสภาด้วยนะครับก็น่าสนใจนะว่าจะไปอยู่ที่ไหนเพราะว่าจะต้องหาพักอยู่ภายใน30วันใช่ไหมคะจะไปอยู่พักไหนคะตอนนี้ก็ต้องให้สื่อแปรวิเคราะห์ทำไมจะลาออกทำไมไม่ลาออกทำไมจะต้องมีการใช้มติพักขับออกครับถ้าลาออกมีผลยังไงนะครับผมก็งงนะอ้าวนะเดี๋ยวเขาว่าจะไปอยู่พักไหนต่อยังไงนะครับเดี๋ยวรัชนีค่อยเติมตำพูค่อยเติมข้อมูลกันนะถามว่าทำไมนะครับจะต้องให้สมาชิกขับออกเลยถ้าลาออกเองเฉยๆนั่นก็คือว่าตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรต้องหลุดไปด้วยนี่ก็คือพ้นไปเลยทั้งหมดนะครับ21คนหมดสภาพไปเลยนี่นะเพราะฉะนั้นต้องให้มติคณะกรรมการบริหารพรรคนั้นลาออกให้ออกนะครับขับออกเลยเหมือนกับคำแรกนะครับที่คุณธรรมนัสมีปัญหาอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คะแนนนะครับต่ำที่สุดเลยแน่ไหมนะครับก็ทำให้เกิดไม่พอใจใช่ไหมคุณธรรมนัสก็บอกว่าอย่างนั้นนะครับให้ที่ประชุมนี่ไล่ผมออกเลยแต่พี่ประชุมบอกเฮ้ยยังพลเอกประวิตรยังบอกเลยนะครับว่าถ้าพวกมึงจะไปกูออกก่อนนั่นครับจำได้ไหมครับพูดนี้นะก็เลยไม่มีปัญหาอะไรก็เลยอยู่ต่อคุณธรรมนัสใช่ไหมก็เลยเป็นสมาชิกผู้ทรงเกียรติต่อเอาพอออกไปแล้วเพราะฉะนั้นคำถามคือถ้าขับออกแบบนี้เฮ้ยมันก็เหมือนเป็นการเปิดทางให้ผู้กองธรรมนัสเนี่ยกับพวกสมาชิกภาพไว้ยังอยู่คือไปลักษณะนี้มันเหมือนกับเอาไปดีนะครับอ้าวก็แล้วแต่นะครับเพราะว่ากฎหมายพรรคการเมืองกำหนดเอาไว้นะครับบอกว่าถ้าสมมติไม่มีทำผิดอะไรแรงๆเฉยๆนะครับพรรคการเมืองอาจจะกลั่นแกล้งได้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณให้ออกให้คุณออกไปนะครับคุณก็ไปหาพรรคสังกัดใหม่ได้อันนี้คือเป็นเจตนารมณ์ของการเมืองนะครับของพรบทางการเมืองที่กำหนดเอาไว้เรื่องคุณสมบัติของสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับตามต่อไปเขาขัดแย้งกันจริงไหมขัดกันจริงไหมอ้าวเอ๊ะทำไมเขาเหมือนหาทางให้กันไปเอาของจริงอย่างนี้นะมาเล่าสู่กันฟังนะครับลองประติดประต่อข่าวถามว่าขัดแย้งกันจริงไหมภาพที่ประชุมนะครับที่เราใช้ประกอบภาพนี่นะภาพอินเสิร์ตนี่แหละครับขัดแย้งจริงในสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องไหมเวลาคะแนนของรัฐบาลอะไรกันแล้วแต่เขาบอกให้จับตาดูกลุ่มธรรมนัสนะจะยกมือหรือเปล่าอะไรนี่มีอยู่มาตลอดเลยโดยเฉพาะมีตลอดได้คือความขัดแย้งหลังติดบอกว่าปลดจากตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแล้วเกิดขึ้นนี่ครับขัดแย้งไม่ขัดแย้งนะแล้วถามต่อมานะครับว่าเอ๊ะทำไมต้องออกคราวนี้เหรอผลการเลือกตั้งซ่อมเป็นยังไงที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ชนะหมดใช่ไหมครับพลังประชารัฐแพ้หมดเลยแล้วคนนี้เป็นเลขาธิการพรรคนี่นะทำยังไงครับประกอบเมื่อสักครู่รายงานมาบอกว่าอ้าวเอแชทหลุดมายังไงบ้างครับนี่นะพลังประชารัฐแพ้2สนามที่ว่านี้เป็นเพราะว่าคนไม่พอใจธรรมนัสหรือเปล่าเรื่องของปากนะเรื่องของคำพูดไปหาเสียงที่ภาคใต้บอกว่าระวังนะครับเรื่องของการเลือกคนนะครับต้องดูให้ดีๆนะระหว่างคนรวยกับคนจนนั่นแหละครับประชาธิปัตย์ก็เลยเอาประเด็นนี้ไปพูดในเวทีจนสามารถที่จะชนะพรรคพลังประชารัฐได้ที่ผู้กองธรรมนัสใช้คำว่าอะไรนะจะเลือกส.ส.ให้ดูมีการศึกษาอะไรนะใช้คำอะไรนะมีฐานะมีฐานะคนรวยคนรวยคนรวยคนจนก็เลยไม่ค่อยพอใจนะครับอ้าวพอไม่พอใจอย่างนี้คุณธรรมนัสรู้สถานภาพตัวเองแล้วยังไงก็แล้วไม่ดีโดยเฉพาะนะครับนี่ในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตวันที่30เนี่ยเลือกตั้งซ่อมกรุงเทพหลักสี่ข่าวสารออกมาแรงแล้วครับบอกว่ามาดามหลีนี่นะโอ้โหหนักครับอาจารย์เสรีวงศ์มนทาเมื่อวานนี้ออกมาแจ้งเลยครับเพื่อไทยคุณสุรชาติเฮียนทองนั้นยังไงก็ชนะแน่เอาเลือกแล้วถ้าสมมติว่าแพ้3เวทีทำยังไงคุณธรรมนัสเนี่ยโอ้โหเพราะฉะนั้นไปก่อนไม่ดีเหรอก่อนที่เขาจะถูกขอออกถ้าสมมติว่าโพออกมาก็ดีนะครับว่าผมทำงานไม่ได้เรื่องอย่างเงี้ยผมถูกไล่ออกนี่เสียหน้าเพราะฉะนั้นประกอบอะไรครับเมื่อวานนี้จู่ๆครับที่ทำเนียบรัฐบาลมาดามแป้งคุณนวลพันธ์ล่ำซำมาโปรได้ยังไงที่ทำเนียบรัฐบาลจู่ๆนะครับมาก่อนเนี่ยมาโปรก็คือว่ามาวันที่13ธันวาคมแล้วตอนนั้นมาครั้งนึงนะครับวันที่13นี่พานักกีฬาฟุตบอลมาเออนั้นก็บอกว่ามาปกติมาสวัสดีปีใหม่นะฮะธรรมดาเฉยๆจะลงเลือกตั้งผู้ว่ากทมหรือเปล่าพลังประชารัฐก็บอกว่าดิฉันไม่ลงอยู่แล้วแต่ปรากฏว่าข่าวออกมาเมื่อวานนี้มาดามแป้งมาที่ทำเนียบรัฐบาลนั่งรถโรลส์รอยซ์มาเฮ้ยนักข่าวก็ตื่นเต้นกันแต่เอ๊ะอยู่ๆมาได้ยังไงตั้งที่มาก่อนหน้านี้มาดามแป้งนะครับบอกว่ามาลงเอ๊ะจะลงผู้ว่าหรือเปล่า
มีกระแสข่าวออกมาว่าไม่ลงผู้ว่าอาจจะมาเหนือกว่าผู้ว่าคนก็เลยมองว่าเอ๊ะรัฐมนตรีหรือเปล่าอย่างนั้นจะปรับคณะรัฐมนตรีนี่ครับคุณธรรมนัสก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นมีกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีเหรอผม21เสียงในกลุ่มของผมนะถ้าปรับคราวนี้เวลารัฐบาลก็เหลือน้อยปีกว่าผมขอเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบอกเลยบอกเลยครับถ้าไม่ได้ยุบสภาเพราะว่าผมนี่นะครับมีเสียงอยู่สามารถที่จะให้รัฐบาลนั้นปริ่มเสียงได้นั่นยุบสภาเห็นไหมอ้าวทำไงครับพอไม้นี้ปั๊บพลเอกประวิตรเอ๊ะงงสิครับจู่ๆเรื่องนี้เป็นเรื่องของด่วนมากครับเมื่อวานนี้ผมจัดรายการอยู่วิทยุ FM 100.5ช่วง5โมงเย็นนะครับแล้วผมได้รับข่าวนี้ไปเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมการเมืองมันเปลี่ยนเร็วมากเพราะอะไรครับเพราะว่าสสในกลุ่มของคุณธรรมนัสนั้นส่งไลน์แจ้งกันแล้วครับบอกว่าให้ไปที่มูลที่ป่ารอยต่อของพลเอกประวิตรด่วนที่สุดเลยเอ้าป่ารอยต่อนักข่าวเข้าไปได้ยังไงล่ะไปไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ราชการแต่ตอนนั้นไปได้เอ้าไปได้มันเกิดจากไหนครับเกิดจากสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานบอกให้จับตาดูนะว่าสภาจะล่มมั้ยปรากฏว่าสภาล่มอีกแล้วเรียบร้อยนะครับล่มเพราะอะไรครับเพราะว่าเกิดการป่วนในพลังประชารัฐประมาณสัก 17:45 นาทีลองกำลังเออครับลองกำลังก็ดูก็แล้วกันว่าถ้าขาดกลุ่มนี้ไปจะเป็นยังไงก็สภาล่มเหรอแล้วถ้าเป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลไปไม่ได้ถูกไหมฮะครับถูกต้องครับนี่นะฮะ17:45 นท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรคุณสุชาติตันเจริญนะครับบอกว่าจะมีการพิจารณาพรบกองทุนสงเคราะห์กู้ยืมเงิน4ฉบับนะครับที่มีการเสนอมาปรากฏว่าสมาชิกบอกขอนับองค์ประชุมหน่อยครับไม่พอล่มอีกแล้วก็เลยออดปิดประชุมเพราะอะไรครับพลังประชารัฐนี่นะไปอยู่ที่โน่นมูลที่ป่ารอยต่อหมดแล้วอ้าวทำยังไงดีครับเมื่อสักครู่ประติดประต่อพลเอกประวิตรบอกว่านะครับโอ้เนี่ยเอายังไงก็พลเอกครับขับดีกว่ายอมไปเถอะนี่นะนะครับอ้าวพอเป็นอย่างนี้ไปป๊าบนะครับเสียงพลังประชารัฐก็จะหายไปอีก21เสียงแล้วคุณธรรมนัสจะไปอยู่ที่ไหนครับจะไปเป็นสสต่อเนื่องจากว่ามีการกำหนดในคุณสมบัติแล้วนะครับถ้าสมมติว่าขับออกเนี่ยจะต้องไปสังกัดพรรคการเมืองใหม่ภายในเวลา30วันนั่นก็คือว่าพรรคเศรษฐกิจใหม่ก็จะเกิดขึ้นสำหรับที่เป้าหมายที่คุณธรรมนัสชื่อพรรคเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยพรรคเศรษฐกิจไทยซึ่งมีท่านพลเอกวิทย์เทพหัสดินนี่เป็นหัวหน้าพรรคเป็นหัวหน้าพรรคอยู่นี่ๆๆครับท่านผู้ชมครับพรรคเศรษฐกิจใหม่พลเอกวิทย์พรรคเศรษฐกิจไทยนะครับพลเอกวิทย์เทพหัสดินณอยุธยาหัวหน้าพรรคเรียกอธิการพรรคใครครับคุณอภิชัยเตชะอุบลที่ปรึกษาพรรคก็คือพลตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณถือว่าเป็นบิ๊กเนมมากเดี๋ยววงสุวรรณพลเอกประวิตรนามสกุลอะไรนะวงสุวรรณวงสุวรรณค่ะแต่นี่คือรายงานข่าวใช่ไหมคะหรือว่าอันนี้เป็นทางการหรือยังยังไม่มีอะไรเป็นทางการอันนี้ก่อนหน้านี้อันนี้ออกมาตั้งนานแล้วใช่ไหมใช่พรรคนี้เขามีมาก่อนแล้วแต่ว่าคาดการว่า21ท่านนี้น่าจะไปอยู่ที่พรรคเศรษฐกิจไทยนี้แล้วคุณก็สังเกตกันละกันเพราะว่าท่านพลเอกวิทย์เนี่ยว่ากันตามจริงก็คือสนิทสนมเป็นอย่างมากกับท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณกันว่าเป็นมือขวาแล้วก็ที่ปรึกษาพรรคเป็นใครครับอดีตผบ.ตร.พลตำรวจเอกพัชรวาทวงษ์สุวรรณครับใช่ไหมคือแหมต่อไปนะครับนี่พลเอกวิทย์นี้เป็นยังไงครับประธานที่ปรึกษาพรรคพลังประชารัฐมาก่อนนี้นะนี่ครับถูกมองว่าจะเป็นพรรคอะไรทางการเมืองให้กับพลังประชารัฐพรรคอะไรถ้าสมมติว่าพลังประชารัฐเพียงพร้ำถูกดำเนินธุรกิจทางการเมืองไม่ประสบความสำเร็จพรรคนี้ก็จะสนับสนุนพลังประชารัฐต่อแล้วก็จะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อแล้วถามว่าร้อยเอกธรรมนัสกับพลเอกวิทย์เป็นยังไงบ้างครับรู้จักกันดีเลยคุ้นเคยกันรวมทั้งนะครับพลตำรวจเอกพัชรวาทมีก่อนนี่ครับก็มีข่าวสารว่าก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วคุณธรรมนัสจะเดินเกมมาแล้วก็แต่นะครับบางทีก็พลเอกพัชรวาทนี่ครับก็รู้ดีนี่นะแต่อย่างว่านะครับนามสกุลมันเป็นอย่างนั้นถามว่าการลาออกจากสมาชิกพรรคพลังประชารัฐคราวนี้นี่นะยังไงนะครับนี่นะมันจะมีผลอะไรยังไงล่ะครับมันจะมีผลต่อ
เกี่ยวกับเรื่องของสถานะทางการเมืองในสภาผู้แทนราษฎรครับต้องบอกต่อไปนิดนึงด้วยนะครับบอกว่าพรรคเศรษฐกิจไทยนี้นี่นะยังไม่มีสถานะนะครับเป็นกรรมการบริหารพรรคที่ถูกต้อง 100% แต่อย่างว่าการเมืองมันด้วนเมื่อคืนนี่นะอนาคตจะไปพรรคนี้ว่าอย่างนั้นนะแต่อนาคตก็คืออนาคตยังไม่แน่นอนถามว่าต่อไปนะครับนี่นะเสียงสถานะในรัฐบาลนะครับจะเป็นยังไงบ้างถ้าเปรียบเทียบกับฝ่ายค้านครับมันจะเสียงปริ่มน้ำไหมเนี่ยถ้า21ไปแล้วเอ๊ะก็แปลกนะเฮ้คุณธรรมนัสนะครับเขาเป็นคอหอยลูกกระเดือกกันกับอาจารย์แหม่มนฤมลพิญโยสินวัฒน์เนี่ยนะแต่ปรากฏว่าอาจารย์แหม่มไม่ได้ไปด้วยไม่อยู่ในกลุ่ม21ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม21นะครับก็คือยังอยู่กับพลเอกประวิตรต่อนี่นะอยู่กับพรรคนี้ต่อพลังประชารัฐเขาเรียกว่าอะไรตัดบัวเหลือใหญ่ไม่รู้เหมือนกันนะครับทิ้งสายสัมพันธ์หรือยังไงไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนมองไม่ออกนะว่าถึงจะไปอยู่ที่พรรคใหม่อะไรก็แล้วแต่นะนั่นมันจะชี้ตำแหน่งเอาต่อก่อนเอาก่อนตำแหน่งของท่านนายกรัฐมนตรีหมายความว่าสถานภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะผู้นำรัฐบาลนี่จะคลอนแคลนหรือไม่คลอนแคลนเอ้าพี่สุวิทย์ว่าจะคลอนแคลนหรือไม่คลอนแคลนคลอนแคลนแน่ดูซุ่มเสียงนับกันทั้งหมดนะครับในสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นฝ่ายรัฐบาลตอนนี้ถ้าสมมติว่า21คนไปแล้วนี่นะพรรครัฐบาลนะครับจริงๆแล้ว277ครับพอหายไป21นี่นะมันจะเหลือเท่าไหร่ครับ256ฝ่ายค้านมีเท่าไหร่ครับฝ่ายค้านมี209แต่209ที่ว่านี้เอา21ไปเติมจากกลุ่มคุณธรรมนัสใช่ไหมครับนี่จะเป็น230เพราะฉะนั้นมันห่างกันอะไรครับห่างกันเท่าไหร่แล้วรัฐบาลนะครับกับฝ่ายค้านนี่นะ26เสียงนั่นก็หมายความว่ากฎหมายสำคัญของฝ่ายรัฐบาลนี่นะสสฝ่ายรัฐบาลจะเข้าห้องน้ำจะไปประชุมโน่นจะไปประชุมนี่หรือจะลานี่ครับยุ่งเลยนะมีหนาวเสียงปริ่มน้ำแล้วถ้าสมมติว่าเป็นกฎหมายสำคัญของรัฐบาลที่รัฐบาลเสนอเองพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเงี้ยถ้าเสียงปริ่มน้ำหรือล่มเมื่อไหร่รัฐบาลต้องไปครับโดยปกติแล้วโดยมารยาทนะครับคือไม่โดนมารยาทโดยข้อบังคับตามกฎหมายครับต้องลาออกทันทีเพราะว่ากฎหมายของรัฐบาลไม่ผ่านนี่นะนี่แหละเพราะฉะนั้นจึงเป็นการทำนายอนาคตทางการเมืองว่าเรื่องของ21คนที่ไปแล้วมันจะทำให้เกิดการสั่นคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลนะเมื่อเป็นนะครับอย่างนี้แล้วปั๊บพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีอาจจะตัดสินใจยุบสภาก่อนเวลาก็ได้ถ้าไม่ยุบนะครับเสียงมันเป็นอย่างนี้ครับนี่นะอาจจะต้องปรับครม.นั่นแหละครับและมอบตำแหน่งใดหนึ่งตำแหน่งหนึ่งให้กับ21กลุ่มธรรมนัสจะเป็นไปได้เอาก็ไปแล้วเพื่อรักษาสถานภาพของรัฐบาลต่อครับก็เป็นไปได้ถามว่าปรากฏการณ์ทางการเมืองในอนาคตจะเกิดขึ้นอย่างไรครับพอเสียงปริ่มน้ำนี่ห่วงห่างกัน26เสียงนั่นก็หมายความว่าพรรคเล็กพรรคน้อยจะมีราคาขึ้นทันทีเลยถ้าสมมติว่ากฎหมายสำคัญนะครับที่จะเอาชนะรัฐบาลเหรอเนี่ยนะกล่องทอดกล้วยแขกขนมตามมาหรือเปล่าไม่รู้นี่นะมันเป็นอย่างนี้ครับทางการเมืองไม่ต้องทำประเทศไทยนี่นะขนมหรือกล่องการเมืองนะครับอาจจะเกิดกับพรรคเล็กสามารถที่จะดึงเสียงขึ้นมาให้ยกมือสวนกับรัฐบาลอะไรก็ได้แล้วก็ชนะแล้วก็ทำให้เสียงรัฐบาลนั้นมีปัญหาอาจจะเกิดการยุบสภาก็ได้เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์การเมืองณตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทำไปทำมานะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสหรือผู้กองธรรมนัสทำท่าจะดูแย่เพี้ยงแพ้แต่พอเกิดมติเมื่อวานนี้ขึ้นมาครับกลายเป็นคนที่พูดง่ายๆภาษาถือไพ่เหนือถือไพ่เหนือเป็นตัวแปรถ้าจะเรียกร้องอะไรในอนาคตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับมาดูซะหน่อยว่าร้อยเอกธรรมนัสนี่เป็นใครยังไงนะฮะท่านเกิดเมื่อวันที่18สิงหาคม2508นะครับจบเตรียมทหารรุ่น25โรงเรียนในร้อยจปร.รุ่น36นะครับจากนั้นก็เข้ารับราชการทหารเข้าไปอยู่ในแวดวงของเหล่าทหารระดับสูงก่อนจะมาเป็นนักการเมืองนะครับเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือธรรมนัสกรุ๊ปนะครับดำเนินธุรกิจหลากหลายทั้งรักษาความปลอดภัยซึ่งมีพลเอกไตรลงอินทรทัศน์หรือว่าเสไอ้อดีตที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีสมัยพลท่านทักษิณชินวัตรนะครับเป็นหนึ่งในกรรมการด้วยนี่นะครับแล้วก็อาจจะเป็นจุดหักเหสำคัญที่ทำให้เข้ามาสู่พรรคไทยรักไทยสมัยเมื่อปี42นะหลังจากนั้นปี57ลงสมัครส.ส.
ในชื่อของพรรคเพื่อไทยเป็นบัญชีรายชื่อนะครับแต่ตอนนั้นการเลือกตั้งเป็นโมฆะอะไรก็ว่าไปนะต่อมาคสช.ยึดอำนาจร้อยเอกธรรมนัสเป็นบุคคลหนึ่งที่คสช.มีคำสั่งเรียกไปรายงานตัวครับปี61ร้อยเอกธรรมนัสเข้าร่วมกับพรรคพลังประชารัฐได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการยุทธศาสตร์ภาคเหนือของพรรคได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยาเขต1ครับนะฮะโดยชนะคุณอรุณีชำนาญยาเจ้าของพื้นที่เดิมจากพรรคเพื่อไทยในปี64ได้รับการแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐเมื่อปีที่แล้วนะแล้วก็ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วก็นั่นแหละครับก็เลยมีวาทกรรมต่างๆออกมานะครับในช่วงที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะกรณีที่มีการถูกตรวจสอบว่าเข้าไปพัวพันเกี่ยวกับการนำเรื่องยาเสพติดเรื่องอะไรพวกนี้นะฮะเดี๋ยวย้อนฟังอีกสักทีไหมนะฮะทีมงานเตรียมไว้แล้วใช่ไหมครับค่ะเชิญฮะประเด็นที่สองผมตอนนี้ผมรู้หมดแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังที่พยายามนะครับจะล้มผมให้ได้นะครับพี่น้องสื่อมวลชนก็ทราบดีว่าการจัดตั้งรัฐบาลชุดนี้ผมถือว่าเป็นกำลังหลักสำคัญในการขับเคลื่อนในการประสานนะครับดังนั้นถ้าล้มผมได้ก็รัฐบาลก็สั่นคลอนนะครับเพราะว่าในหลายๆพรรคนะครับในหลายๆส่วนที่ผมประสานไว้มันเป็นความลับที่อยู่ในตัวผมคนเดียวนะครับดังนั้นเขาก็รู้ว่าผมคือเส้นเลือดใหญ่ที่จะเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาลผมพยายามจะทำทุกทีทางที่จะล้มผมและแต่ตอนนี้ผมรับทราบหมดแล้วได้ข้อมูลมาแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังอะไรยังไงเป็นเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงหัวใจรัฐบาลพูดไปเมื่อกับความลับ ะอะไรต่างๆนะฮะอันนี้เป็นวาทกรรมที่โด่งดังมากนะครับแล้วก็อีกช่วงหนึ่งเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะครับมีกระแสข่าวว่าขัดแย้งในพรรคพลังประชารัฐนะครับมีกระแสข่าวว่าขัดแย้งกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีตอนนั้นนะครับท่านร้อยเอกธรรมนัสชิงแถลงข่าวลาออกจากตำแหน่งอีกนะครับลองไปฟังวันนั้นนะฮะผมคิดว่าหลายเดือนเห็นไหมครับนี่ค่ะเอาพี่นะถ้าอันนี้จะไปคุยกับนายกหรือว่ายื่นกับนายกเลยไหมครับเอาไปยื่นแล้วครับอยากเอาไปนึกด้วยครับข้างหลังด้วยข้างหลังด้วยท่านนายกได้กำชับอะไรบ้างไหมครับผมไม่ได้ทำท่านท้าวข้างบนของอำเภอนั่นแหละฮะท่านผู้ชมครับคือเหตุการณ์9กันยาปี64และล่าสุดภาพที่เห็นนี่ก็คือไปหาเสียงช่วยผู้สมัครเลือกตั้งซ่อมที่สงขลาที่ชุมพรแล้วก็เกิดวาทกรรมประมาณว่าเลือกส.ส.ไปเป็นตัวแทนในสภานะต้องเลือกคนที่มีความพร้อม1ชาติตระกูลดี2ต้องมีตังค์ก็โอ้โหตอนนี้พรรคผู้แข่งก็เลยเอาไปขยายความคนรวยฟังฟังดูฮะลูกตั้งไปพี่น้องหนึ่งชาติกูลตั้งดีนั่นคือสีตั้งใช่หรือเปล่าไม่รู้สองต้องมีตังค์ไม่มีตังค์เหรอเวลาไปช่วยชาวบ้านสวัสดีครับพี่น้องครับโบ๊ทไม่มีตังค์ครับพี่น้องเอาไหมเอาไหมแต่สวัสดีครับพี่น้องอ๋อพี่น้องเดือดร้อนเลยครับเดี๋ยวโบ๊ทเอานี้ไปใช้ก่อนอย่างนี้ชอบไหมเอาไหมเอาไหมข้างหลังไม่ช่วยกันทำมาหากินเลยเนี่ยฮะอย่างนี้เอาไหมพี่น้องบนของอำเภออาจารย์นี่แหละค่ะแล้วเมื่อคืนเจ้าตัวก็โพสต์ล่าสุดเลยนะคะคุณผู้ชมคะไปดูโพสต์ล่าสุดของร้อยเอกธรรมนัสหน่อยค่ะบอกว่าผมขอกราบขอบพระคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนรวมถึงสมาชิกพรรคพลังประชารัฐทุกท่านผมในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรยังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะเดินหน้าทำงานเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไปอย่างที่ผมตั้งใจไว้และสัญญาไว้กับประชาชนทุกคนไว้ตลอดมาครับแล้วก็ติดแฮชแท็ก
ไปอยู่พักไหนดีครับโอ้นี่นะเป็นยุทธศาสตร์นะครับยุทธวิธีที่คุณธรรมนัสนะครับก็ใช้ตลอดนะครับในการใช้สื่อโซเชียลแบบนี้นะครับก็หมายความว่าลักษณะพูดภาษาชาวบ้านก็คือว่าโยนหินถามทางว่าจะไปที่ไหนต่ออย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นการเมืองคือความเข้มข้นในตอนนี้ความไม่แน่นอนคือความแน่นอนทางการเมืองนี่ภาพติอยู่นี่เป็นคนที่มาคอมเมนต์มาเยอะครับก้าวไกลเธอท่านไหวนี่มีนี่เลยก้าวไกลเหรอแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกมาป่วนๆกวนๆนิดนึงนะคะอย่างเช่นพักอะไรเนี่ยพรรครีพับลิกันใช่ประเทศเราไหมไปอเมริกาสิครับอีกสักคอมเมนต์เลยครับอีกสักคอมเมนต์หน่อยครับไทยที่ไรของบิ๊กเต้เหรอบิ๊กเต้พระรามเจ็ดเหรอเอาโอ้โหดูแบบว่าให้อารมณ์ดีหน่อยนะคะคนเดิมแต่เปลี่ยนพรรคคนจุดๆนะคะครับดูนะคะคนที่ด่าก็อาจจะมาเชียร์ก็ได้นะครับอันนี้คุณเบนซ์อาพาเช่ค่ะเบนซ์อาพาเช่นี่เป็นเน็ตไอดอลนะคะพักพวกกันไหมครับพักพวกหมายถึงองค์กรไม่แสวงผลกำไรในการช่วยเหลือคนพักพวกพักพวกกันเป็นพวกกันพักพวกกันเล่นๆต้องตามต่อนะครับครับพักก่อนอยากให้พักผ่อนครับอยากให้พักผ่อนนี่นะโอ้ครับจะพักได้ยังไงแต่ผมว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้นะครับคนที่ตามเรื่องการเมืองก็สนุกในการตามดูกลเม็ดเด็ดพลายการเล่นนะครับการเมืองที่มีการพลิกตำรานะครับคือในทุกความเคลื่อนไหวของการเมืองแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเรียนการเมืองมาก็จะรู้ละการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ถูกไหมพี่สุวิทย์ถูกต้องครับเอาเราเรียนเศรษฐศาสตร์เราเรียนรัฐศาสตร์การเมืองเบื้องต้นการเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์นี่คนที่พูดคำนี้นะคือเขาแบบทะลุปลุกโป่งจริงๆมันเป็นเรื่องผลประโยชน์แต่ไม่ใช่ดีหรือไม่ดีนะผลประโยชน์อาจจะเป็นผลประโยชน์ดีก็ได้ถ้าผลประโยชน์ประชาชนถูกไหมแต่ฟังๆมันก็ดูลบๆนิดนึงนะแต่ไม่จริงๆอ่ะการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์อาจจะเป็นผลประโยชน์ประชาชนผลประโยชน์ของประชาชนผลประโยชน์ของนักการเมืองผลประโยชน์ของใครต่อใครแต่มันเป็นเรื่องผลประโยชน์เสร็จแล้วนะครับการใช้กลเม็ดเด็ดพลายทั้งหลายเนี่ย มันมีโมเมนตัมที่เอาเดี๋ยวไปทางนี้เดี๋ยวไปทางนี้เรานึกว่าร้อยเอกธรรมนัสเนี่ยชักจะแย่แล้วนะค่ะครับกลับมาตอนนี้ใช่ไหมป๋าว่าไงฮะดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองให้เกิดความสบายใจก็ได้หรือจะให้เกิดว่าการพัฒนาทางการเมืองประเทศไทยเป็นยังไงบ้างก็ได้ถ้าพูดถึงเรื่องของการพัฒนาทางการเมืองนะครับก็คือยังไม่ไปไหนนี่การเมืองก็คือว่าเล่นการเมืองผมประโยชน์ที่ว่านี้นักวิชาการระดับโลกครับนี่นะเห็นไหมเพลโตมองเตสกีอริสโตเติลอะไรก็แล้วแต่นี่นะครับนี่นะผู้เชี่ยวชาญเรื่องการเมืองทั้งหมดในโลกนี้นะครับเขาก็พูดเหมือนกันหมดเลยนะครับเพียงแต่ว่าวาทะต่างกันการเมืองคือสรุปได้ว่าพรรคพวกกลุ่มผลประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของบอกว่านี่นะการเล่นเกมทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นการเมืองถ้าผลประโยชน์ลงตัวจบแล้วก็พรรคพวกนะแล้วก็ผลประโยชน์เท่านี้เองนี่ครับไม่ได้แปลกใจทางการเมืองเลยนะที่การขับเคลื่อนของคุณธรรมนัสเพียงแต่ว่าคุณธรรมนัสนี่สร้างสีสันทางการเมืองมีตลอดทั้งนี้ก็อย่างว่าคนรวยใช่ไหมคนมีสตางค์นี่นะสร้างสีสันทางการเมืองแต่สีสันนั้นต้องคิดหนักต่อไปนะครับว่าอยู่บนผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนอย่างไรบ้างพี่น้องประชาชนได้อะไรกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างครับแต่ในอนาคตนี่ครับน่าจับตาดูหนึ่งผลการเลือกตั้งพลังประชารัฐที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเป็นไงบ้างหลักสี่จะรักษาแชมป์ได้ไหมถ้าเป็นแบบนี้ปั๊บคนหนักแล้วโอ้ยพลังประชารัฐป่วนแล้วตอนนี้ทำยังไงครับนี่นะนี่ครับเป็นกระแสหนึ่งด้วยถามว่าตอนนี้คนที่หนักใจที่สุดคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีถูกต้องเสียงในสภาผู้แทนราษฎรเป็นยังไงบ้างหัวหน้าปั๊มคุมลูกน้องทั้งหมดได้ไหมนี่นะนี่แหละครับเป็นเกมแต่ไม่แน่นอนสุดท้ายจะเปลี่ยนแปลงก็ได้เพราะว่าการเมืองคือความไม่แน่นอนทางการเมือง